หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบเกมต่อสู้ภาพสไตล์อนิเมะผมเชื่อว่าต้องมีชื่อเกมนี้อยู่ในหัวทุกคนเป็นอย่างแน่นอนก็คือ Dragon Ball Budokai Tenkaichi และแล้ววันนี้การรอคอยตั้งแต่สมัยปฐมวัยของพวกเราก็จะได้จบลงกับการมาถึงของภาคใหม่อย่างเกม Dragon Ball Sparking Zeroสวัสดีดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การเล่นในช่วง Early Access ของเกม Dragon Ball Sparking Zero ที่ผ่านมา3วันเนี่ยครับว่า3วัน3คืน3ไลท์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้างเจออะไรมาบ้างนะครับผมตรงปกสมการรอคอยไหมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเกม Dragon Ball เนี่ยตั้งแต่ภาค Fighter Z ผมก็ไม่ได้เล่นภาคอื่นมาอีกเลยนะก็คือแบบว่าอัดอั้นอดทนรอมานานมากเมื่อไหร่จะมีภาคใหม่มาให้เล่นและแล้วในที่สุดเกมนี้ก็มาถึงนะครับผมซึ่งเกมตัวเกมเองเนี่ยก็เหมือนจะรู้นะว่าเราอัดอั้นแค่ไหนพอทุกคนเข้าเกมมาปุ๊บมันก็จะให้เราเริ่มต่อสู้กับเบต้าเลย กดเริ่มปุ๊บได้ลุยเลยนะครับผมซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดฝึกสอนในช่วงเริ่มต้นให้เรารู้ระบบคร่าวๆนะผมซึ่งภาพมันสวยมากแค่ฉากสู้ช่วงแรกช่วงสอนนี่ก็คือเริ่มฟินและเริ่มไปนี่แหละเริ่มแบบทนไม่ไหวอยากจะไปลุยต่อนะโดยตัวเกมเองเนี่ยก็รองรับหลายภาษานะผมรวมถึงภาษาไทยด้วยนะเนี่ยเห็นไหมตามเมนูต่างๆก็จะมีภาษาไทยให้เราเรียบร้อยเลยซึ่งหน้าเมนู UI เนี่ยเขาทำออกมาได้ใส่ใจรายละเอียดมากนะผมว่าเพราะว่าเนี่ยเวลาเราเลื่อนเมนูไปยังหน้าต่างๆก็จะเป็นการวาร์ปของโกคูเคลื่อนย้ายในพริบตาไปยังที่ต่างๆด้วยนะเรียกได้ว่าเจ๋งจัดเลยอันนี้ผมชอบมากโดยโหมดที่ผมเลือกเล่นก่อนเลยก็คือโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกเล่นเป็นโกคูโดยเนื้อเรื่องของโกคูเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ราดิชบุกมานะครับผมและการเล่าเรื่องในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ภาพสไลด์เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆพร้อมกับการบรรยายแล้วก็มีเข้าคัตซีนบ้างบางช่วงนะซึ่งความรู้สึกตอนแรกของผมคือรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่ามันก็รวดเร็วรวบรัดมากเนื้อเรื่องคือแบบโคตรรีบนะครับผมหลายคนอาจจะตกใจเรียกได้ว่าทำมาเพื่อแฟนๆดักกันบอลที่น่าจะรู้เนื้อเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วอะไรงี้นะซึ่งการเล่นในช่วงด่านแรกๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าสนุกเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะผมต่อยอย่างมันนะภาพอย่างสวยทีนี้ความตึงมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเรามาเจอกับลิงยักษ์เบจิต้าพอเจอกับไอ้ลิงยักษ์เบจิต้าเนี่ยคือเราจะกดโจมตีมั่วๆไม่ได้นะมันบล็อกมันเก่งมากมันยังถึกตัวใหญ่ด้วยนะทำให้เราต้องเริ่มเรียนรู้ระบบเกมอย่างเช่นการต่อยจากข้างหลังการต่อยกระเด็นแล้วซ้ำด้วยท่าไม้ตายอะไรนี้การบล็อกอะไรก็ต้องมานะผมมันโหดจริงๆไอ้ลิงยักษ์เนี่ยทำคนตึงไปหลายคนเลยนะเห็นว่าสมคำล่ำลือจริงๆผมเล่นไปประมาณ3ตากว่าจะผ่านนะแต่เรียกว่าได้สกิลติดตัวมาหลังจากผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นครูคนแรกของเกมนี้ติดกระดุมเม็ดแรกให้เราเก่งยังวะตัดกลับมาพูดถึงเรื่องระบบเนื้อเรื่องกันนิดนึงเมื่อกี้ผมบอกว่าผมรู้สึกเฉยๆใช่ไหมทีนี้ผมต้องขอกลับคำพูดตัวเองนิดนึงมันเจ๋งกว่าที่ผมคิดมากนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะดูรีบก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่ก็คือเรื่องของ What If นะครับผมก็คือถ้าเราไม่ทำตามเงื่อนไขที่เกมสั่งทำตามสิ่งที่ตรงข้ามกับเนื้อเรื่องในบางฉากเนี่ยมันก็จะมีปลดล็อกเนื้อเรื่องฉากลับนะผมว่าถ้าจบอย่างนี้จะกลายไปอย่างนี้บางทีก็สามารถจบเนื้อเรื่องของภาคนั้นๆไปได้เลยอันนี้คือว้าวมากเป็นสิ่งที่ตอนเด็กบางคนก็อาจจะคิดอยู่ในใจเอ๊ะทำไมตัวละครไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือเจ๋งจัดเลยแล้วมีให้ลองหลายแบบมากนะครับผมรวมถึงพวกฉากเวลาเราแพ้ใช่ไหมบางทีเราแพ้เนี่ยมันก็มีตัดเข้าคัตซีนฉากคำพูดของตัวฝั่งที่ชนะนะว่าเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นนะอันนี้คือไม่ใช่ What If แต่ว่ามันเป็นเหมือนฉากตายสั้นๆให้เราดูมันเกิดอะไรขึ้นจากตอนนั้นเนี่ยนี่คือเจ๋งมากไม่ใช่ขึ้นปุ่มลองใหม่ให้ทันทีนะผมอันนี้เกิดขึ้นเฉพาะบางด่านจริงผมก็ชอบเหมือนกันและที่สำคัญคือไอ้โหมดเนื้อเรื่องมันแปลกอย่างหนึ่งมันเราสามารถปรับมุมกล้องเป็นบุคคลที่1ได้ด้วยนะดูว่าหน้าตัวละครตอนนั้นของเรามันมองอะไรอยู่นะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมลองไปเล่นกันดูได้ตลกดีสนุกด้วยพอเราเล่นโหมดเนื้อเรื่องไปสักพักเนี่ยเราก็จะเริ่มปลดล็อกโหมดเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นๆมาเพิ่มเติมด้วยซึ่งแปลว่าการจะเล่นให้ครบทุกตัวละครทุก What If เนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรมีอะไรให้ทำอีกเพียบเลยนะผมรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่ต้องพยายามปลดล็อกให้ได้ด้วยก็คือยาวกว่าที่คิดเยอะใครบอกว่ามันรีบมันสั้นเมื่อกี้เนี่ยตบปากตัวเองแป๊บนึงเลยนะแล้วนอกจาก What If ที่มีเพิ่มเข้ามาจากเนื้อเรื่องหลักก็ยังมีระบบ
เนื้อเรื่องแบบให้ผู้เล่นสามารถแต่งเองได้ด้วยนะแล้วก็เป็นเล่นของคนอื่นที่แต่งไว้ก็ได้ด้วยอันนี้แปลกดีไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนานๆจะเห็นทีแล้วกันลองไปเล่นกันดูนะครับผมก็คือมีอะไรแปลกๆให้ลองเนื้อเรื่องแบบที่ไม่มีในเรื่องคนแต่งกันเองมันมีชื่อตอนแบบโคตรเท่ลองไปเล่นกันดูได้นี้โอเคถัดจากเรื่องของระบบเนื้อเรื่องเดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องภาพของเกมบ้างนะครับผมงานภาพภายในเกมคือทำออกมาได้อลังการเวอร์วังมากเลยนะทั้งการต่อสู้การใช้ท่าไม้ตายการแปลงร่างจอยคือแบบสั่นนี่คือเราอินจัดเลยภาพก็สวยจริงๆนะต้องลองมาเล่นกันดูนะครับผมแล้วแต่ละท่าคือมีบางท่ามาจากภาคเก่าแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์มาจากอนิเมะได้แบบว่าถึงใจแฟนๆมากเลยอันนี้คือผมชอบจริงๆแต่ว่าถึงแม้ว่าภาพมันจะมีเอฟเฟกต์เยอะเต็มจอขนาดนี้เฟรมเรทที่ได้ก็ยังออกมาได้อย่างลื่นไหลนะผมเล่นไปนี่ก็ไม่ค่อยกระตุกนะเล่นได้ลื่นๆอาจจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยนะผมอย่างที่ผมเจอก็คือเนี่ยบอสตกนอกแมปไปแล้วกลับเข้าสนามไม่ได้นะก็แปลกดีแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดับเกมเปิดไม่ได้ปิดไปนะครับผมเพราะว่าเนี่ยกดรีทายก็เอาใหม่ได้ส่วนเรื่องระบบการต่อสู้ภายในเกมนะครับผมก็จะมีตัวละครให้เลือกหลายร้อยตัวนะผมเอามาต่อสู้กันแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวระหว่างเล่นได้มีการแปลงร่างได้แล้วก็บินโจมตีเหาะเหินเดินอากาศได้คล้ายๆกับภาคบูโดไคเทนไคชิเลยใครชอบภาคเก่านี่คือภาคนี้น่าจะตอบโจทย์มากแล้วก็เกมอ่ะมันมีความลึกพอสมควรนะเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยสายแคชชัวสามารถเล่นได้ต่อยตีอะไรเงี้ยก็คือทำได้ตามปกติส่วนจะเล่นให้ลึกขึ้นก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยเกมมันก็จะมีการบล็อกบนบล็อกกลางบล็อกล่างตีด้านหลังอะไรเงี้ยครับผมความลึกของการไฟติ้งก็ยังมีอยู่เล่นกับเพื่อนๆนี่น่าจะมันน่าดูส่วนใครที่กังวลว่าจะเล่นไม่เป็นหรือว่าจะไม่รู้จะฝึกยังไงนะผมตัวเกมก็จะมีโหมดทิวทอเรียลมาให้นะซึ่งผมว่ามันก็ทำมาค่อนข้างดีมีสอนละเอียดหลายระบบอยู่ไปลองดูได้นะพิโคโลมาสอนเราอยู่ส่วนสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างจากภาคเก่าเลยก็คือเรื่องของความเร็วเพซซิ่งในการเล่นของเกมนี้มันค่อนข้างเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดนึงนะผมอย่างผมเนี่ยเริ่มประมาณวันที่3เริ่มเข้ามือแล้ววันแรกนี่คือมันเร็วว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเกินนะปรับตัวสักพักก็จะเล่นได้สบายๆนะครับผมแต่ว่าเข้าใจบางคนอาจจะเกิดอาการ motion sick ได้นะครับก็สามารถไปลองปิด motion blur ดูได้นะอาจจะช่วยได้ส่วนเรื่องระบบออนไลน์อันนี้ผมยังทดลองไปไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่ไปเล่นดูคือไปเล่นโหมดลงแรงมากดออนไลน์ปุ๊บกดลงแรงเลยนะผมไปเล่นมาตาหนึ่งก็ใช้ได้นะลื่นๆอยู่นะครับผมไม่รู้ใครเจอปัญหายังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะได้มันอยู่ลงแรงเนี่ยเอาแล้วสูสีอยู่เวแล้วผมกดโยโลไอ้เชี่ยชนะด้วย What the fuck แกขาดสิ่งที่จะเอาชนะฉันได้ตั้งหลายอย่างนะโอ้มาลงแรงตาแหลกชนะโคตรฟุกโอเคมาถึงช่วงท้ายของคลิปกันแล้วกล่าวโดยสรุปเกมนี้ตรงปกไหมความรู้สึกในตอนนี้ของผมคือรู้สึกว่ามันเกินปกไปเยอะเลยนะผมมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้เนื้อเรื่อง What if ของแต่ละตัวว่าเป็นยังไงต่อแล้วตอนนี้คือแบบเมื่อไหร่จะเลิกงานแล้วทีจะได้ไปเปิดทดลองเล่นนะไหนจะต้องไว้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆในดิสอีกนะโอ้โหมีอะไรให้ทำอีกเพียบเลยนะครับประทับใจมากกับดราก้อนบอลภาคนี้จริงๆใครอยากลองเล่นนะครับตอนนี้เกมเปิดให้เล่นนะวันที่11นะครับผมสามารถหากันมาเล่นได้ทั้งบน PC เดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้ให้นะว่าแต่ละราคามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีของบน PS5 นะแล้วก็ในเครื่อง Xbox นะครับผมจัดหามาลองกันได้เลยบอกตรงๆว่าแฟนๆ Dragon Ball ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งกับเกม Dragon Ball ที่มันที่สุดเกมนึงเกมนี้นะครับถ้าใครสงสัยว่ามันขนาดนั้นยังไงก็สามารถแวะมารับชมสตรีมของผมได้นะครับผมตอนที่ผมสตรีมอยู่ช่วงนี้ก็จะเล่นเกมนี้เป็นหลักนั่นแหละน่าจะได้เล่นกันยาวๆเลยโอเคสำหรับรีวิวคร่าวๆของผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครเล่นแล้วมีความเห็นยังไงก็มาเมาส์มอยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมหรืออยากให้ผมลองเล่นระบบอะไรในเกมลองตัวนั้นตัวนี้ก็สามารถบอกมากันได้เลยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นต่อกันแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดไลฟ์สตรีมแล้วก็คลิปใหม่ของช่องเรากันนะครับผมบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกัน